สวัสดีค่ะวรากรสมุนไพรนะคะวันนี้เราพามาพบกับไม้ตัวนี้นะคะที่มีระบุไว้ในหนังสือชื่อว่าไม้เทพเมืองไทยที่เป็นหนังสือที่ใช้อ้างอิงในวงการของคนที่ศึกษาเรื่องต้นไม้เล่มหนึ่งเลยทีเดียวนะคะไม้ต้นนี้เป็นไม้ชื่อแรกของหนังสือเล่มนี้เลยคนเมื่อก่อนเรียกไม้ต้นนี้ว่าต้นกระแจกค่ะแต่จริงๆแล้วมันคือต้นช้างน้าวนะคะที่เราจำเป็นต้องนำเสนอเรื่องนี้เพราะว่าเผื่อในตำรับยาไหนที่บอกว่าเข้ากระแจกคือในปัจจุบันในกระแจกใช้หมักเรียกไม้อีกต้นหนึ่งคือต้นพญาดาอันนี้เป็นไม้ต้นเล็กเฉยๆนะคะแต่จริงๆเขาเป็นไม้สูงใหญ่เป็นไม้ยืนต้นเลยแต่เราเอาต้นเล็กต้นกล้าที่มีขายอยู่ที่ร้านมาให้ชมกันว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าพูดถึงกระแจกหรือพญายาหรือธนาคารเมืองไทยอ่ะก็จะหมายถึงไม้ต้นนี้นะคะแต่ตามหนังสือเล่มนี้เรียกกระแจกเป็นชื่อหลักของไม้ต้นนี้ค่ะคือต้นช้างนาวนั่นเองเขาบรรยายว่ากระแจกเป็นไม้พุ่มขนาดย่อมใบดกหนาทึบดอกสีเหลืองสดใหญ่ 15-30 มิลลิเมตรคือดอกเขาจะเหมือนดอกของต้นเหมยของจีนนะคะออกดอกในระหว่างทิ้งใบหรือพร้อมกับใบอ่อนก็จะทำให้มีความสวยงามมากคือจะออกช่วงหน้าร้อนนะคะดูเหลืองอร่ามไปทั้งต้นมองเห็นแต่ไกลไม้ต้นนี้เกิดตามป่าเต็งรังโป่งทั่วๆไปจนถึงปักใต้ประโยชน์ทางยานะคะถ้าต้นเขาแก่เนี่ยเขาจะมีลักษณะเป็นรอนที่ชัดเจนแล้วพอแกะเปลือกออกก็จะเป็นสีขาวอยู่ข้างในนั่นคือเป็นที่มาของชื่อคำว่ากระแจกกระแจกใช้เรียกแป้งหอมที่คนโบราณใช้ผัดหน้าค่ะก็เลยใช้เรียกไม้หลายๆตัวที่มีคุณสมบัติอย่างนั้นก็คือสามารถเอามาทำเป็นแป้งผัดหน้าได้แบบเดียวกับธนาคารนะคะแพทย์ตามชนบทจะใช้ปรุงเป็นยาลดไข้และเป็นยาหอมขับถ่ายลมบำรุงดวงจิตให้ชุ่มชื่นแจ่มใสเป็นยารสสุขุมนะคะรสสุขุมก็คือยาบำรุงหัวใจแล้วก็บำรุงดวงจิตส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในตำรับของยาลมยาหอมต่างๆนะคะก็ใช้ตัวนี้ชื่อเรียกมีหลายชื่อมากคือกระแจกคงคลานตาลเหลืองตาลนกกดจริงๆตาลนกกดจะเป็นไม้อีกต้นหนึ่งที่มีการเรียกที่สับสนกันมากนะคะช้างนาวช้างสารสับมันนะนี่คือนครศรีธรรมราชเรียกเดี๋ยวถ้าเขาออกดอกเมื่อไหร่เราก็จะมาถ่ายให้ชมกันอีกนะคะก็ถือว่าเป็นไม้ไทยที่น่าสนใจมากอีกตัวหนึ่งนะคะมีทั้งดอกสวยมีทั้งประโยชน์ใช้สอยแล้วก็ประโยชน์ใช้สอยเป็นทั้งในแง่ของยาแล้วก็สามารถใช้เป็นแป้งทำเครื่องสำอางที่เรียกว่ากระแจกได้นะคะทีนี้เราก็มาพูดถึงไม้ที่ถูกเรียกว่ากระแจกต้นหนึ่งก็คือต้นพญายาระบุไว้ว่าเป็นไม้ยืนต้นมีขนาดกลางใบหนาทึบพอเป็นร่มเงาได้แต่ว่าต้นนี้เขาจะมีหนามนะคะชอบขึ้นเองตามป่ารากลาบและที่รกร้างทั่วๆไปมักขึ้นเป็นหมู่ๆในระยะไม่สู้ไกลกันนะเคยพบที่จังหวัดสระบุรีและภาคตะวันออกแต่จริงๆตามข้างทางของโคราชก็ยังพอเห็นอยู่นะคะตามป่าราบชายทะเลตั้งแต่ศรีราชาประโยชน์ทางยาแพทย์ตามชนบทจะใช้เนื้อไม้ที่มีสีขาวและเปลือกขาวหม่นเล็กน้อยรับประทานเป็นยาแก้ไข้แก้กระสายแก้โลหิตผอมแห้งดับพิษร้อนชื่อเรียกคือพญายาแจกกระแจกตูมตังและพินิยานะคะอันนี้ก็เลยมาฝากกันไว้ให้ดูว่าต้นนี้ก็ชื่อเรียกว่ากระแจกเหมือนกันอย่าลืมติดตามช่องวรากรสมุนไพรของเรานะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการรับชมก่อนใครนะคะขอบคุณมากค่ะ